ำนานงูยักษ์กินคนจังหวัดกาญจนบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องของงูยักษ์กินคนแห่งกาญจนบุรีเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองราวๆปี2485ช่วงเวลานั้นกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้ามาในเขตจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อใช้เป็นฐานส่งกำลังนำทัพเดินทางไปโจมตีกองทัพอังกฤษทหารอเมริกันที่อยู่ในประเทศพม่าเฉลยศึกชาวตะวันตกจำนวนมากถูกกองทัพญี่ปุ่นส่งตัวมาสร้างทางรถไฟและสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อความสะดวกในการลำเลียงอาวุธและของที่จำเป็นต้องใช้ในสงครามจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้นอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากมีสภาพป่ารกทึบทำให้มียุงป่าชุกชุมก่อให้เกิดโรคไข้มาลาเรียคร่าชีวิตของเฉลยศึกไปหลายหมื่นรายจนมีคำกล่าวว่าหนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดและเป็นสิ่งที่จดจำของผู้คนตราบจนทุกวันนี้ก็คือเจ้าถิ่นที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าหรืองูยักษ์ตัวหนึ่งในช่วงที่ก่อสร้างทางรถไฟและสะพานกองทัพญี่ปุ่นได้จัดชุดลาดตระเวนเป็นทหารจำนวน15นายต่อ1ชุดเข้าเวรสลับผัดเปลี่ยนกันเป็นกะเพื่อควบคุมเฉลยศึกเหล่านี้ทว่าทหารชุดลาดตระเวนที่ออกไปทำหน้าที่ไม่เคยกลับมาครบจำนวนเลยมักจะหายไปทีละคนสองคนเสมอเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่อยๆผู้บังคับบัญชาจึงเพิ่มกำลังคนต่อชุดให้มากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผลไม่ว่าจะเพิ่มคนมากแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่พอสุดท้ายแล้วผู้บังคับบัญชาจึงตั้งทหารญี่ปุ่นชุดใหม่ออกไปตามหาร่องรอยของทหารชุดลาดตระเวนที่หายตัวไปเมื่อเดินไกลออกจากฐานประมาณ5กิโลเมตรพวกเขาก็พบถ้ำแห่งหนึ่งเป็นโพรงที่มืดมิดมองไม่เห็นอะไรแสงแดดส่องเข้าไปไม่ถึงทหารจำนวนหนึ่งถูกส่งเข้าไปสำรวจในถ้ำส่วนที่เหลือรออยู่ด้านนอกไม่นานนักทหารที่อยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1-2 นัดผู้บังคับบัญชาคิดว่ามีการปะทะกับข้าศึกจึงส่งทหารเข้าไปเพิ่มแต่ทหารชุดใหม่เข้าไปในถ้ำได้ไม่นานก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายและรีบวิ่งหนีออกมานอกถ้ำกันใหญ่ก่อนจะรายงานว่าสิ่งที่อยู่ในถ้ำคืองูใหญ่มหึมาอย่างที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งให้ระเบิดถ้ำกำจัดงูยักษ์ตัวนี้ระเบิดจำนวนมากจึงถูกลำเลียงมาเพื่อใช้ระเบิดถ้ำปริศนาซึ่งเชื่อว่าเป็นที่พำนักของพญางูเมื่อสิ้นเสียงระเบิดทหารก็เข้าไปสำรวจถ้ำอีกครั้งพวกเขาพบร่างของงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์ยาวกว่า10เมตรปากของมันกว้างพอที่จะกิน2คนหรือ3คนได้ในคำเดียวรอบๆถ้ำเต็มไปด้วยกระดูกจำนวนมากทั้งของสัตว์และมนุษย์ว่ากันว่ามีกระดูกมนุษย์นับร้อยชิ้นเลยทีเดียวไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้ทหารลาดตระเวนหายตัวไปอย่างปริศนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตำนานเจ้าวังโนราจระเข้ผีกินคนแห่งคลองอีปันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าวังโนราหรือจระเข้ผีกินคนตัวนี้เป็นจระเข้ที่เจ้าเล่ห์และมีนิสัยโหดเหี้ยมมากถือเป็นจระเข้ที่ติดอันดับ1ใน3ของจระเข้ยักษ์ที่เคยพบเห็นในประเทศไทยเลยทีเดียวตำนานของมันเกิดขึ้นที่คลองอีปันหรือคลองธรรมชาติ
ที่แยกตัวออกจากแม่น้ำตาปีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคลองแห่งนี้มีลักษณะคดเคี้ยวและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้น้อยใหญ่แต่ชาวบ้านก็ยังสามารถอยู่ร่วมกับพวกมันได้จนกระทั่งการปรากฏตัวของเจ้าวังโนราวันหนึ่งมีคณะมโนราคณะหนึ่งแล่นเรือสำเภามายังคลองอีปันทันใดนั้นพวกเขาก็พบกับเหตุการณ์เลวร้ายมีจระเข้ตัวใหญ่มหึมาซึ่งซ่อนตัวอยู่ในคลองพุ่งเข้าโจมตีเรือสำเภาอย่างรวดเร็วไม่มีใครทำอะไรได้เมื่อเรือแตกคนบนเรือก็ตกลงในคลองและกลายเป็นอาหารของเจ้าจระเข้ตัวนี้ว่ากันว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นน้ำในคลองที่ปกติสีใสสะอาดตาถูกย้อมเป็นสีเลือดและเต็มไปด้วยกลิ่นคาวและจระเข้ตัวนั้นก็ถูกตั้งชื่อว่าเจ้าวังโนราและดูเหมือนนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมเพราะหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านที่หาปลาหายตัวไปพร้อมกันสองคนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านช่วยกันออกตามหาก็พบเพียงซากเรือที่แตกตรงกลางเหมือนโดนสัตว์ร้ายขนาดใหญ่งับพวกเขาคิดว่าทั้งคู่คงกลายเป็นเหยื่อของเจ้าวังโนราไปแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีหญิงชาวบ้านและชายชราที่หายตัวไปในลักษณะเดียวกันพบเพียงซากเรือที่แตกอยู่ริมคลองชาวบ้านเริ่มลือกันว่าเพราะเจ้าวังโนราติดใจในเนื้อมนุษย์จึงออกอารวาสกินคนอย่างต่อเนื่องเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวผู้ใหญ่บ้านจึงได้จ้างหมอปราบจระเข้มาทำการปราบจระเข้ยักษ์ตัวนี้เพื่อคืนความสงบให้แก่ชาวบ้านริมคลองอีปันทว่าเหมือนเจ้าวังโนราจะรู้ทันเพราะมันก็ไม่ยอมปรากฏตัวเลยเมื่อหมอปราบจระเข้มาทำพิธีมีเพียงจระเข้แถวนั้นที่ปรากฏตัวชาวบ้านถึงกับเชื่อว่ามันเป็นจระเข้ผีสิงที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้แต่สุดท้ายแล้วเจ้าวังโนราหรือจระเข้ผีกินคนก็ถูกปราบโดยฝีมือของหมอปราบจระเข้หนุ่มที่มีชื่อว่าโอมชุมทองว่ากันว่าขนาดตัวของเจ้าวังโนรานั้นใหญ่พอๆกับเรือเล็กลำหนึ่งและเมื่อโอมชุมทองขึ้นไปนั่งคล่อมบนตัวของมันเท้าของเขาก็ยังลอยเหนือพื้นแสดงให้เห็นว่าจระเข้ยักษ์ตัวนี้มีขนาดใหญ่น่ากลัวมากจริงๆตำนานช้างกินคนหมู่เกาะสุนดาบันประเทศอินเดียปัญหาระหว่างช้างกับคนเป็นปัญหาที่แก้ยากมากโดยเฉพาะในประเทศอินเดียที่ถือว่าเป็นบ้านของช้างช้างทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตมากกว่า100รายต่อปีและในประเทศเคนยามากกว่า200รายต่อปีแต่ข่าวเกี่ยวกับช้างกินคนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอินเดียถือเป็นข่าวที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนอย่างมากในปี2011ที่หมู่เกาะสุนดาบันของรัฐเบงกอลตะวันตกประเทศอินเดียมีชุมชนหนึ่งถูกปิดล้อมสาเหตุมาจากการที่เกษตรกรทำการเคลียร์พื้นที่เพื่อปลูกพืชช้างจึงเริ่มหากินใกล้ๆชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลและบ้านเรือนบางครั้งการเผชิญหน้าในระยะประชิดก็ทำให้เกิดเหตุสลดคนที่หนีไม่รอดส่วนใหญ่มักถูกช้างบดขยี้เหมือนกับเป็นแมลงตัวน้อยๆใต้ฝ่าเท้าของมันแต่เพราะเกษตรกรจำนวนมากเป็นชาวฮินดูพวกเขาเชื่อว่าการฆ่าช้างถือเป็นเรื่องที่ผิดบาปจึงไม่สามารถทำอะไรมันได้แต่แล้วพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อเจอกับช้างตัวหนึ่งที่อันตรายมาก
มันฆ่าคนไปถึง17คนส่งผลให้ทางรัฐบาลอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าล่ามันได้เป็นกรณีพิเศษหลังจากที่ได้สำเร็จพวกเขาก็จัดการส่งศพของมันไปชันสูตรและพบเรื่องที่น่าสยองพวกเขาพบว่าช้างตัวนี้ไม่เพียงแต่ฆ่าคนแต่ยังกินคนอีกด้วยเพราะพวกเขาพบโครงกระดูกมนุษย์พร้อมกับเลือดและเนื้อในท้องของมันเชื่อกันว่าช้างตัวนี้กินเกษตรกรคนหนึ่งลงไปด้วยความเกลียวกราดเนื่องจากคนคนนี้ไปไล่ทำร้ายลูกช้างในฝูงตามลักษณะโครงสร้างทางร่างกายของช้างแล้วพวกมันไม่สามารถกินเนื้อได้กรณีที่พบช้างกินเนื้อคนจึงเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งนอกจากนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังมีภาพจำว่าช้างไม่ใช่สัตว์ที่อันตรายและพวกมันก็ค่อนข้างแสนรู้และเชื่องกับมนุษย์มากกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่าช้างมี IQ เทียบเท่ากับเด็กอายุประมาณ3ขวบดังนั้นสิ่งที่พวกมันทำจึงเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณเป็นส่วนใหญ่เช่นทำร้ายคนเพราะคนไปทำร้ายพวกพ้องของมันหรือเข้าไปใกล้ตอนที่ช้างตกมันหรือหวาดกลัวตำนานจระเข้ยักษ์กินคนไอด่างบางมุดดุร้ายที่สุดในประเทศไทยไอด่างบางมุดเป็นจระเข้ยักษ์กินคนที่โหดเหี้ยมและตัวใหญ่มากมันเริ่มออกอาละวาดในปี2507ที่คลองบางมุดจังหวัดชุมพรซึ่งในสมัยนั้นมีลักษณะเป็นป่าโกงกางแม้ว่าคลองจะแคบแต่มีน้ำลึกกว่า6เมตรบางส่วนเป็นวังน้ำลึกที่เป็นแหล่งอาศัยของเหล่าจระเข้จำนวนมากรวมถึงไอ้ด่างด้วยว่ากันว่าไอ้ด่างเป็นจระเข้ที่โหดร้ายและฉลาดมากมันเคยลากคนลงไปในน้ำแล้วขัดไว้กับรากไม้ริมตลิ่งเพื่อศพจะได้ไม่ถูกน้ำพัดพาไปไหนและดูเหมือนว่าตัวที่อาละวาดกินคนนั้นจะเป็นไอ้ด่างตัวเดียวอาจเพราะมันเคยลิ้มรสชาติเนื้อมนุษย์มาก่อนไอ้ด่างเป็นจระเข้ตีนเป็ดหรือพันทองหลางเป็นพันที่อยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มตีนเป็ดของมันเป็นเหมือนพังผืดที่แผ่เต็มระหว่างเล็บทำให้ง่ายในการออกทะเลอย่างรวดเร็วมันมีลำตัวสีดำสนิทมีขาวเฉพาะที่คอจึงทำให้ชาวบ้านตั้งฉายามันว่าไอ้ด่างตั้งแต่หัวจรดหางมีความยาวประมาณ425เซนติเมตรลำตัวใหญ่กว่าถังน้ำมันขนาด200ลิตรและเมื่อมันกินคนไป1คนแล้วมันก็จะไปหลบซ่อนตัวราวๆ15วันแล้วค่อยออกมาหาเหยื่อรายใหม่หลังจากที่ไอ้ด่างอาละวาดกินคนอยู่พักใหญ่ก็มีผู้ตั้งรางวัลนำจับจระเข้ยักษ์ตัวนี้เป็นเงินจำนวนมากทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศพร้อมกับอาวุธต่างๆนานาแต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงอุทกภัยนำซ้ำยังมีทะเลหนุนสูงทำให้การหาตัวไอ้ด่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้นักล่าบางคนจะใช้คาถาอาคมจัดการแต่ไอ้ด่างก็รอดไปได้ทุกครั้งขณะที่นักล่าบางรายกลายเป็นเหยื่อถูกไอ้ด่างกินเสียอีกยิ่งทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวมากขึ้นจนไม่มีใครกล้าออกไปไหนมาไหนแต่ว่าจุดจบของไอ้ด่างบางมุดก็เกิดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายน2507ขณะนักล่าจระเข้ได้ทำการทิ้งระเบิดลงบริเวณที่คาดว่าไอ้ด่างซ่อนตัวอยู่จำนวนหลายนัดแรงระเบิดทำให้ไอ้ด่างลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำด้วยอาการที่สาหัสและถูกจัดการอีกครั้งจนสิ้นชีพคืนความสงบสุขให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้นผลลัพธ์จากการผ่าท้องของไอ้ด่างพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากมีบันทึกว่ามันกินคนไปราว6คนแต่คิดว่าอาจมีเหยื่อมากกว่านั้นและเนื่องจากไอ้ด่างเป็นจระเข้ชื่อดังจึงมีผู้แย่งกันซื้อซากของมันและผลัดเปลี่ยนมือกันไปมาผู้ซื้อรายหนึ่งนำซากไอ้ด่างไปจัดแสดงและเก็บค่าเข้าชมคนละ1บาททำเงินได้นับแสนบาทซึ่งก็คงเทียบได้กับเงินหลายสิบล้านบาทในสมัยนี้